ในช่วงบำบัดง่ายๆด้วยกายภาพวันนี้ค่ะมีคำแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหากระดูกคอเสื่อมนะคะจะมีวิธีการบำบัดยังไงได้บ้างนะคะวันนี้มาเรียนรู้พร้อมกันกับนักกายภาพบำบัดมนทาทิพย์เทพทองหรือว่าคุณใหม่จากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่คะคนส่วนใหญ่เป็นกระดูกคอเสื่อมเนี่ยต้องมีอายุเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเป็นผู้สูงอายุใช่ค่ะโรคของความเสื่อมเนี่ยค่ะจะมาพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่โรคกระดูกคอเสื่อมอะค่ะจะเริ่มพบได้ในวัยกลางคนแล้วก็พบเยอะในผู้สูงอายุจริงๆก็คือพบได้ตั้งแต่ในวัยสักประมาณ40อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มมีความเสื่อมและแต่จะพบได้มากขึ้นก็คือประมาณ185ในคนที่มีอายุ60ขึ้นค่ะ60ถ้าเป็นผู้หญิงก็วัยกำลังวัยหมดประจำเดือนวัยทองก็จะมีปัจจัยกระตุ้นใช่ไหมคะใช่ปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวกระตุ้นล่ะคะมีอะไรบ้างสำหรับปัจจัยหลักที่เราพูดไปแล้วก็คือเรื่องของอายุใช่ไหมคะปัจจัยอื่นก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นสมัยนี้ค่ะคนเราส่วนใหญ่ก็จะนั่งทำงานหน้าคอมถูกไหมคะแล้วก็ท่านั่งอิริยาบถมันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องไม่เหมาะสมส่วนใหญ่จะนั่งหลังคอมนั่งอยู่ในท่าเนี้ยค่ะก็จะทำให้กระตุ้นให้เป็นคอเสื่อมเร็วขึ้นหรือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือก้มคอมองอยู่เล่นอยู่นานๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นเร็วขึ้นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็กระดูกคอเสื่อมเนี่ยส่งผลต่อระบบอื่นๆของร่างกายด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างกระดูกสันหลังใช่ค่ะกระดูกคอเสื่อมนะคะจะมีผลบางทีจะทำให้เรารู้สึกปวดร้าวลงมาตามแขนหรือว่าชาลงมาตามแขนถ้าปล่อยไว้นานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะเริ่มมีอาการอ่อนแรงของแขนของมือหยิบจับอะไรอาจจะมีหล่นบ้างหรือว่าใช้งานมือในการอย่างเช่นติดกระดุมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยถนัดทำยากขึ้นกระดูกคอเราจะนับบริเวณไหนบ้างคะกระดูกคอนะคะก็จะเป็น7ชิ้นข้างบนอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกระดูกคอจะมีทั้งหมด7ชิ้นระหว่างกระดูกคอนะคะอันนี้สมมุติเรามองจากด้านหน้าเนาะจะมีตัวหมอนรองกระดูกนะคะขั้นอยู่ทุกระดับเลยแล้วก็จะมีตัวของรากประสาทที่ออกมาจากไขสันหลังนะคะก็คือออกมาตามช่องว่างแต่ละระดับแบบนี้ค่ะเวลากระดูกคอเสื่อมตามอายุนะคะเราก็จะมีการปกติตัวหมอนรองอะค่ะจะมีลักษณะเป็นเหมือนเยลลี่ก็คือมีความแบบเด้งดึงใช่อุ้มน้ำมีน้ำเยอะพออายุมากขึ้นความน้ำเยอะความเด้งดึงก็จะน้อยลงคราวนี้เราก็จะพบว่ากระดูกคอค่ะจะซุดเข้ามาชิดกันมากขึ้นเวลาที่มันตีบแคบลงมันก็จะกดทับหรือว่ากระทบต่อรากประสาททำให้มีอาการลงมาที่แขนอาการที่ลงมาที่แขนนี่ก็เป็นอาการปวดชาร้าวได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าปล่อยไว้นานก็อย่างที่บอกค่ะจะเริ่มมีอาการอ่อนแรงและเราจะมีวิธีการชะลอไหมคะมีค่ะวันนี้เราจะมีท่าบริหารกล้ามเนื้อคอที่ช่วยบรรเทาแล้วก็ชะลอความเสื่อมของคอใช้กล้ามเนื้อช่วยพยุงข้อต่อนะคะสามารถแบบใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ปวดหรือทรมานมากค่ะเริ่มต้นจากท่านอนก่อนต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะคุณหมอท่านอนนะคะเราอาจจะมีผ้าขนหนูแทนหมอนเพราะว่าบางบ้านอาจจะมีหมอนแล้วสูงไปเราก็จะใช้เป็นผ้าขนหนูพับแทนประมาณความสูงประมาณนี้นะคะแล้วก็นอนแล้วก็นอนใช่เสร็จแล้วนะคะเราจะให้กดท้ายทอยลงกับผ้าขนหนูนะคะโดยเก็บปลายคางเบาๆนะคะค้างไว้นะคะนับ 1-30 ก็ได้หรือว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกประมาณ10ครั้งก็ได้ค่ะก็คือทำเบาๆแต่เน้นช่วงเวลาค้างไว้เยอะหน่อยจริงๆก็เหมือนแค่เลื่อนคางมันใช่ค่ะจริงๆก็คือเหมือนการเก็บปลายคางลงนิดนึงเหมือนการทำคาง2ชั้นก็คือให้รู้สึกว่าท้ายทอยกดอยู่กับผ้าขนหนูอันนี้จะเป็นท่าที่เบาแต่ว่าท่านี้จะมีประโยชน์มากในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอท่าต่อไปเป็นท่าอะไรคะท่าต่อไปจะเป็นท่านั่งค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะเราก็จะมาจัดท่านั่งที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกันนะคะสังเกตว่าโดยปกติเราจะนั่งตามสบายๆก็คือเราจะนั่งลักษณะค่อมแบบนี้หลังจะค่อมคอจะยื่นถ้าเรานั่งท่านี้ค่ะกล้ามเนื้อคอและข้อต่อคอจะต้องรับน้ำหนักเยอะมากเนาะเราก็เลยจะมาจัดนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ให้ดันตัวเชิงกรานขึ้นอย่างนี้พอเราดันเชิงกรานขึ้นนะคะตัวเราก็จะยืดตรงขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปรับไหล่นิดนึงไม่ให้ไหล่ห่อนะ
เราก็จะสังเกตว่าคอเราก็จะตั้งขึ้นอัตโนมัติแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะฝึกในท่านั่งแบบนี้ก็คือเราจะใช้ยางจะเป็นท่าคล้ายๆเมื่อกี้นะคะคล้องไว้บริเวณท้ายทอยเนาะคือเราต้องนั่งอยู่ในท่าที่ให้คอเนี่ยตั้งตรงก่อนเสร็จแล้วเราใช้ยางยืดนะคะเป็นแรงต้านเนาะบริเวณท้ายทอยใช้มือดึงไว้นะคะเสร็จแล้วให้ดันท้ายทอยกับยางสู้กันใช่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมประมาณ30วิก่อนก็ได้ค่ะความรู้สึกเดียวกันกับตอนที่เรากดใช่ค่ะความรู้สึกเดียวกันเป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวกันแต่อันเนี้ยเราใช้ยางเข้ามาจะได้เป็นแรงต้านจะยากขึ้นหน่อยไม่ก้มหรือว่าไม่แหงเนาะก็คือมองตรงไปข้างหน้าทำเสร็จแล้วก็ผ่อนพับใช่ค่ะแล้วก็ทำใหม่เนาะ3ท่าแล้วอีก1ท่าอีก1ท่าค่ะอีก1ท่าจะเป็นท่ายืนค่ะแล้วก็ยืนแล้วก็พิงผนังเนาะแล้วก็อาจจะใช้ผ้าขนหนูอันเดิมเนี่ยค่ะรองไว้ตรงบริเวณท้ายทอยที่เดิมนะคะเสร็จแล้วให้ขมแหววพุงไว้นิดนึงนะคะไม่ให้หลังลอยหรือแอนออกมาจากผนังเยอะให้ขมแหววไว้นิดนึงแล้วแบะแขนลักษณะนี้ท้ายทอยก็คือกดผ้าไว้จะยากขึ้นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราสไลด์แขนขึ้นนะคะเป็นรูปตัว V นะคะแล้วก็ลงเป็นรูป W นะตอนขึ้นลงช้าๆแบบนี้ระหว่างนี้คือเราต้องล็อกคอไว้นะคะใช่ค่ะระหว่างนี้คือคอเราต้องมั่นคงอยู่กับผ้าขนหนูข้างหลังกระดูกสันหลังเนี่ยตั้งแต่คอลงไปจนถึงหลังล่างพยายามติดกับกำแพงไว้ใช่ค่ะพยายามยืดแล้วก็แบกไว้ก็จะเป็นลักษณะในรูปตัว V เนาะกับ W อยากให้คุณใหม่ทิ้งท้ายสำหรับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งว่าสำหรับคนที่ยังไม่เป็นจะป้องกันตัวเองดูแลตัวเองไงไม่ให้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมนะคะรวมถึงคนที่เป็นแล้วเนี่ยจะชะลอยังไงได้บ้างคะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะคะก็สามารถนำท่าเหล่านี้ค่ะไปทำหรือว่าไปปรับใช้ได้เพราะว่าการที่เราเริ่มปรับพฤติกรรมตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรือยังมีอาการไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะจะส่งผลดีในอนาคตก็คือจะไม่เป็นคอเสื่อมเร็วนะคะทำให้ชีวิตหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่ะไม่รับบทหนักจนเกินไปนะคะสำหรับคนที่เป็นแล้วนะคะการบริหารตามที่บอกไปก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงขึ้นนะคะอาจจะใช้ชีวิตประจำวันอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องปวดหรือทรมานจากอาการเหล่านี้เยอะมากค่ะเรียกว่าท่าวันนี้นะคะที่นำมาฝากกันมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการป้องกันแล้วก็บำบัดรักษาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณใหม่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะThank you.